มาดูเรื่องของปากท้องคนไทยกันหน่อยนะครับเพราะว่าภายในปีนี้คนไทยอาจจะมีลุ้นหลุดจากความยากจนหรือไม่ครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยเองมีการส่งหนังสือถึงผู้ราชการทุกจังหวัดครับให้จัดระบบแก้คนจนให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนี้สิ้นสุดปลายเดือนกันยายน2565ครับนี่คือหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยประทับหัวด่วนที่สุดครับส่งถึงผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ปฏิบัติตามขยับเป้าหมายแก้ปัญหาคนจนในระบบกว่า1ล้านคนกลุ่มเปราะบาง10ล้านคนให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ครับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งให้เร่งขับเคลื่อนตามแนวทางการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสจพในระดับพื้นที่โดยนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาลตามข้อสั่งการของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยเนื้อความในหนังสือระบุให้สนองนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนดำเนินงานในการขจัดความยากจนตามเป้าหมายก็คือการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือนครับหรือการตัดเสื้อให้พอดีตัวให้จังหวัดใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนที่ล่าสุดมีนาคม2565มีคนยากจนเป้าหมายอยู่ในระบบจำนวนกว่า 1,25,000 คนครับก็เพิ่มขึ้น 42,466 คนจากปี2562ที่อยู่ที่ 983,316 คนครับขณะที่กลุ่มครัวเรือนเปราะบางในปี2562ก็มีจำนวนครัวเรือนคนเปราะบางทั้งประเทศกว่า4ล้าน1แสนครัวเรือนเฉลี่ยกว่า10ล้านคนครับโดยหนังสือระบุ ด้วยนะครับว่าในระดับพื้นที่ให้นายอำเภอเข้ามามีบทบาทแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ราชการจังหวัดเน้นนโยบายอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยให้จังหวัดจัดตั้งสจพจังหวัดและจัดทำแผนครัวเรือนตั้งทีมพี่เลี้ยงร่วมกับครัวเรือนให้เป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมนำวิเคราะห์ทัศนคติทักษะทรัพยากรทางออกโดยกำกับแล้วก็ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของสจพทุกระดับและบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทยด้วยนะครับโดยมีการให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสมนะคะในพื้นที่ใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอร่วมมีการสำรวจปัญหาแบบทุกมิติค่ะทั้งบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีทะเบียนบ้านปัญหายาเสพติดเงินกู้นอกระบบการไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินหรือว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้นค่ะคราวนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมด้วยนะคะซึ่งมีทางพระเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหมือนกันคือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็นบวรนะคะจะช่วยกันดูแลแล้วก็สอดส่องปัญหานี้ด้วยค่ะตอนท้ายหนังสือเนี่ยยังระบุด้วยว่าได้มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสายด่วน1567รับปัญหาเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับสพจล่าสุดแบบนี้ค่ะสภาพัฒน์ก็ทำหนังสือสำรวจข้อมูลเมนูแก้จนเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเก็บข้อมูลเข้าระบบสอบถามเป้าหมายแล้วเช่นอุดหนุนค่าเช่าบ้านผู้มีรายได้น้อยโดยได้ส่วนลดค่าเช่าบ้านหรือที่เรียกว่าคูปองนั่นแหละค่ะเหมือนสหรัฐเนเธอร์แลนด์ค่ะที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านยากจนและก็ห่างไกลค่ะจากนั้นค่ะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีการหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยกรณีการศึกษาค่ะอย่างเช่นอินเดียเนี่ยก็มีการแจกจ่ายสินค้าคูปองแลกสินค้าบริโภคพื้นฐานด้วยตัวอย่างเช่นก็โครงการสแตมป์อาหารของสหรัฐอเมริกาค่ะมีการอุดหนุนราคาสินค้าครัวเรือนยากจนมักบริโภคอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนตูนิเซียที่อุดหนุนสินค้าด้อยก็คือขนมปังและธัญพืชบางประเภทนั่นเองค่ะครับหลายๆประเทศก็มีการใช้มาตรการการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะครับการพุ่งเป้าก็คือไปดูว่าชุมชนนั้นๆจังหวัดนั้นๆพื้นที่นั้นๆได้รับผลกระทบอย่างไรหรือว่ามีความต้องการอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาได้ตรงจุดนะครับทีนี้ชวนมาดูข้อมูลภาพรวมของบ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับมีรายงานจากทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ความยากจนและก็ความเหลื่อมล้ําในปี2563ครับพบว่าคนจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางคือจริงๆก็มีกันทุกภาคแต่นี้เล่าให้คุณผู้ชมเห็นตามลำดับนะครับ
กรุงเทพมหานครก็มีคนจนเช่นเดียวกันโดยจะมีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ประมาณร้อยละ11นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าๆกันนะครับร้อยละ11เช่นเดียวกันส่วนภาคเหนืออยู่ที่ประมาณร้อยละ6นั่นเองครับทีนี้ถ้ามาดูจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดผู้มีรายได้น้อยสูงที่สุด10จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้ครับปัตตานีแม่ฮ่องสอนนราธิวาสกาฬสินธุ์ระนองนครราชสีมานครพนมตากยะลาศรีสะเกษถ้าดูแล้วมีกันเกือบครบทุกภาคเลยนะครับคุณผู้ชมใน10อันดับนี้ปัตตานีมีสัดส่วนคนจนผู้มีรายได้น้อยติดอันดับสูงสุด10อันดับแรกรวม17ปีตั้งแต่ปี2547จนถึงปี63โดยปี63เนี่ยครับมีสัดส่วนคนจนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าขณะที่ในอีก6จังหวัดก็มีปัญหาความยากจนเรื้อรังได้แก่แม่ฮ่องสอนนราธิวาสกาฬสินธุ์ตากนครพนมและศรีสะเกษมีสัดส่วนคนจนอยู่ในลำดับสูงสุด10อันดับแรกเกือบทุกปีระหว่างปี2543ถึง2563นั่นเองครับก็น่าสนใจนะครับว่าปัญหาความยากจนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และอาจจะพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ฝังลากลึกลงในสังคมไทยนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขในเรื่องนี้นะครับเรื่องของความยากจนเนี่ยทางด้านรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับมันมีหรือว่ามันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลากหลายมิตินะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับที่ดินทำกินเรื่องของเงินทุนแล้วก็การเข้าถึงทรัพยากรนั่นเองอาจารย์เขามีการมองนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของจำนวนคนจนในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีอยู่ราวๆสักร้อยละ50ถึงร้อยละ80ของประชากรคนไทยที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งอาจารย์เขาก็มองว่าเรื่องของปัญหาความยากจนเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะกระจุกตัวหรือเราอาจจะเคยได้ยินในลักษณะรวยกระจุกจนกระจายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่อาจจะสะท้อนถึงสถานการณ์ได้และอาจารย์ยังบอกอีกนะครับว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับที่รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ก็จะออกมาเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของนโยบายประกันพืชผลนโยบายลดแลกแจกแถมแต่ว่านโยบายต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็คืออาจจะไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างที่เป็นรากของปัญหานี้อย่างแท้จริงนะครับค่ะคราวนี้ค่ะสภาพัฒน์เองเขาก็มีการไปสำรวจเรื่องของรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะคะเขาไปพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายจ่ายต่อครัวเรือนสำหรับครอบครัวที่ยากจนอยู่ประมาณสัก 9,000 บาทแต่พอเจอสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เข้ามาค่ะปรากฏว่ารายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะสิคะเป็นหมื่นกว่าบาทค่ะคราวนี้มันก็เลยไปส่งผลสอดคล้องกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กๆภายในครอบครัวเหล่านี้ด้วยนะคะไปเจอว่าเด็กๆหลุดจากระบบตั้งแต่ชั้นอนุบาลเพราะว่าไม่สามารถเข้าเรียนได้เพราะว่าครอบครัวนั้นขาดรายได้ไปเด็กๆหลุดออกจากระบบการศึกษาอนุบาลค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาว่าพอไม่มีเงินผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถส่งลูกหลานเรียนได้ประจวบบอกกับสถานการณ์โควิด-19 บางครอบครัวเขายอมรับว่าเขาไม่มีแพลตฟอร์มให้สำหรับลูกได้เรียนจริงๆจึงต้องจำใจไม่ให้ลูกนั้นเรียนต่อค่ะโจทย์ใหญ่จริงๆนะครับสำหรับกระทรวงมหาดไทย6เดือนนับจากนี้จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันต่อนะครับ